ที่คู่ต่อไปเป็นมวยปล้ำหญิงครับรูโลตัสกับนักมวยปล้ำหญิงคนแรกที่ถ่ายจริงคนแรกเลยนะคนแรกเลยครับโอ้นะฮะก็การ์ตูนมูฟส่งเข้าประกวดอีกคนนะครับผมเป็นการ์ตูนมูฟประเทศไทยคราวนี้นี่นะฮะมาแล้วครับผมสวัสดีมารยาทงามนะฮะนางดูคึกคักเป็นพิเศษนะห้องนี้ได้ข่าวว่านางหายไปแล้วครับไทยซากุระต่อตัวคนนี้ครับเอมี่ซากุระนะครับผมจากกาโตมุประเทศญี่ปุ่นนะฮะผมเป็นประธานของสมาคมเราเลยท่านประธานเลยเหรอฮะท่านประธานเลยฮะไอ้นี่คือแบบว่าท่านประธานนี่อยากลงมาปั้มด้วยตัวของตัวเองใช่แล้วฮะก็อย่าไปทางการครับเอมี่ซากุระชุดสีม่วงเจอกับบลูโลตัสในชุดสีฟ้าครับเรียกว่านอกจากจะเป็นศึกที่ห่างทั้งอายุแล้วยังห่างทางเรื่องของประสบการณ์ด้วยใช่ครับซากุระเอมี่นี่ปล้ำมากว่า20ปีมีจับมือไม่ยอมจับมือด้วยโอ้นะฮะเขาหงุดหงิดอะไรหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าต้องการสร้างความเร่าร้อนให้กับบูโรตัสก่อนเริ่มปั้มเอาละครับเริ่มต้นปั้มกันแล้วฮะนี่นะฮะขอเสียงเชียร์นะครับจากคนดูนะครับผมเอาละเชียร์กันนะเข้ามาล็อกอัพครับโอ้โหจับมานะครับผมลองกำลังกันนี่นะฮะดูครับว่าใครจะเหนือกว่ากันฮะโอ้โหกลายเป็นทางเอมี่ซากุระนะครับที่ตกไปครับโอ้โหเล่นเองนะฮะการตบอย่างนี้อันตรายมากๆนะฮะเขามาล็อกอัพกันอีกทีนึงครับเป็นฝ่ายโลตัสดันเข้าไปที่มุมเชือกบ้างแล้วก็โอ้โหตบไม่แรงมากนะฮะเกรงใจครับเรียกว่ามีความยั่วเย้ากันมากกว่าเขามาล็อกอัพอีกทีนึงเจอแบ็กนะฮะบูโรตัสจับบิดท็อปลิฟล็อกครับโอ้โหนะครับเล่นงานข้อมือนะฮะครับแล้วจากนั้นก็บิดกลับเหมือนกันครับโอ้โหแล้วมีกัดด้วยครับโอ้โหนะฮะผมว่าเขาต้องมีอะไรแล้วล่ะฮะท่านประธานคนนี้นะครับโดนบิดมานะครับจับรีเวิร์สล็อกกลิ้งมาลูกนี้บิดหลังแล้วก็ควนแขนครับคนดูฮานะฮะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับการปั้มแบบนี้จิกผมโอ้โหแล้วก็ฟาดลงพื้นครับผู้หญิงจุดอ่อนเยอะกว่าพี่กินไปท้องก็เจ็บแล้วใช่ไหมฮะจิกผมอีกดูมีฝึกอ่อนเยอะนะพี่ยอดครับคือต้องฝึกฝนอย่างหนักจริงถึงจะทนทานกับพลังแบบนี้จริงจับมาฟาดแพ้ต่อมุนเวทีเท้าเหยียบอีกโอ้โหเรียกว่าไม่เกรงใจคนค่ายเลยนะเนี่ยนี่ครับดึงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นตบหน้าครับผมมองโกเลียนโอ้โหแล้วก็ทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือบริเวณเรียกว่าช่วงขาด้านหลังด้านหลังโอ้โหมุนตัวแล้วก็ทิ้งสองมานี่ครับผมท่าที่สวยงามครับตอนนี้ก็เล่นงานบริเวณขาข้างขวาของบูโรตัสเป็นต่อเนื่องข้างถูกอ่อนไว้นะฮะเพื่อที่จะเล่นงานในอนาคตนะครับใช่ฮะแต่ว่าตอนนี้โรตัสพยายามบิดกลับมาเป็นบอดี้ฟิสเซอร์ครับกลายเป็นจัดบล็อกกลับครับอ้าวกลายเป็นเอมี่ซวยเลยครับดูสิครับว่าจะเอาคืนยังไงครับหยอกด้านหลังแล้วจะใส่ท่าเอกลักษณ์ครับโลเมโลสเปเชียลครับมาสิการเซิร์ฟบอร์ดฮะนะฮะลองดูนะฮะจะได้หรือเปล่าครับคนมาครับพร้อมดึงขึ้นมาโอ้โหได้ครับดูภาพช้าฮะขึ้นมาอย่างสวยงามมากฮะต้องใช้กำลังขาเยอะมากพี่เกมโอ้โหนี่ฮะอายุไม่เป็นอุปสรรคจริงนะฮะดูฮะโอ้โหแล้วโยนทิ้งอย่างนี้เลยฮะจังหวะนี้เวลาลงพื้นมันอันตรายเพราะว่ามันป้องกันตัวไม่ทันมันเร็วมากเลยมีปวดหลังแล้วฮะนี่นะฮะความเก่าเกมของเขานะฮะเขามายุ่งฮะโอ้โหแล้วทุบไปเปียโอ้สบายครับไปสู้ดีครับทุบไปโอ้โหการเด้งเชือกเข้ามาจะหลบได้ไหมโอ้โหเรียกว่าสไลด์ตัดขาเลยฮะดอกโคโค่นะฮะแล้วก็เอาไปพาดไว้ตบมาโอ้โหตบหน้าเด้งเชือกหลังลงไปนอนกองเลยครับผมพยายามตะเกียกตะกายจับเชือกขึ้นมาซากุระเข้ามารวบจากด้านหลังครับในท่าของแบ็คนะฮะแล้วก็เตรียมครับเอารีเวิร์สกลับจับกดอย่างนี้ครับ1 2โอ้โหสนุกง่ายครับกรรมการเจอด่าแล้วก็ตะคืบไปเป็นกรรมการมวยปั้มที่สวยทำอะไรก็โดนด่าทำอะไรก็โดนด่าหนักถ้าหนักเข้านี่อาจจะโดนคือเผื่อโดนลูกหลงไปด้วยฮะใช่ฮะแล้วตอนนี้ซากุระคลองเกมมาได้ตลอดเลยนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบเรียกว่าแทบจะทั้งแมตช์เลยนั่นแหละครับผมก็แสดงให้เห็นครับว่าอายุเยอะแล้วไม่ได้เป็นผลนะครับผมจะใส่ได้ว่าอันเนอร์ฮุกครับแต่ว่าฝืนเอาไว้นะใช้น้ำหนักตัวเปลี่ยนเอาไว้นะจะยังไงครับเตรียมจะใส่จริงๆครับเอาแต่โดนรีเวิร์สไปครับแบ็คบอดี้ดรอปแต
ไปที่มุมเวทีโลตัสครับเข้าไปที่มุมแต่เตรียมที่จะดอกคลิกครับรู้ว่าช็อตนี้หนักครับแล้วก็โอ้โหแบ็คเบรกเกอร์ครับจับหัวมาฟอนเฟสล็อกบิดกลับมาเน็คเบรกเกอร์กับผักคอหัวตอนนี้สกุระมีมุมเหมือนกันมีมือกรรมการนับได้แค่สองครับพี่เกมได้แค่นั้นนะฮะเพราะว่าเรียกว่าเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนครับโอ้โหนี่ฮะเรียกพลังแล้วครับแล้วก็เด้งเชือกเตรียมโอ้โหโดนตบไปที่หน้าอกนะครับเรียกว่ารีเวิร์สกลับนะฮะแล้วทำการใส่ผ้านะครับเป็นเชือกครับเป็นที่สองพยมตุกตุกจะใส่รีเวิร์สสแปลชครับหลบได้หลบได้ครับโลตัสรอจังหวะวิ่งเข้ามาใส่จังเกิลคลัชครับกดเนื้อหนึ่งสองไม่ได้ครับสกุระก็รู้สึกเหมือนตกใจนิดนึงนะเขาไม่คิดว่าเด็กไทยจะทำได้ขนาดนี้นะฮะไปต่อครับบอดี้ดรอปไปลูกนี้นะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับผมโอ้โหตบมือเรียกครับเอมี่บอกโอ้โหยอดขึ้นมาบนเชือกเส้นที่สองนะครับไปขึ้นโรปเข้ามาใส่แล้วคอสบอดี้ครับโอ้ขวางลำตัวครับท่านี้กด1 2ไม่ได้ครับโอ้โหดูดิฮะหน้าตาตกใจมากครับผมไม่คิดว่าจะโดนหนักขนาดนี้นะครับดูเบอร์ครับดูเบอร์จะปิดบัญชีฮะจับทำไมเจอบิดกลับมาโอ้โหบิดอย่างง่ายดายเลยคนดูสะใจครับประสบการณ์ต่างกันจริงครับพี่เกมโอ้โหแล้วก็เตรียมตัวใส่ท่าครับหักคอหน้าฟาดพื้นนะผมนอนหงายเก่งเลยประสบการณ์มีผลจริงๆพี่เกมมีผลฮะอายุไม่ได้มีผลนะครับแต่ประสบการณ์ทั้งนั้นโอ้โหตกไปครับอย่างจุกครับยังรีเวิร์สได้รีเวิร์สไปรีเวิร์สมาโอ้โหเอ็กซ์แฟคเตอร์ครับท่านนี้ดูฮะจับก่อนครับไม่ได้นี่คือทำไมตายกันพี่คิมโอ้นะฮะเรียกว่าหน้ากระแทกขนาดนี้น่าจะหยุดแล้วแต่ว่าด้วยสปิริตนะครับแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานด้วยนะครับใช่ฮะเป็นประธานยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้จริงๆแต่ดูหน้าตาเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะโอ้หายใจหอบแล้วนะครับผมเรียกว่าก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดพลังหัวถึงจุดหน้าไปครับเตะไปครับแล้วยังไงครับจับไปเข้าเทิร์นบัคเกิลและเตรียมตัวครับโอ้โหคอร์สบอดี้เหมือนกันครับน้ำหนักตัว70กิโลกรัมครับกระแทกเข้าไปเรียกว่าจุกแน่นอนและเตรียมตัวใส่ครับดับเบิ้ลฮุกแบ็คเบรกเกอร์ครับโอ้ไม่น่ารอดแล้วนะครับถ้าทำร่องไปสู่ท่าไม้ตายของแกนะฮะแล้วก็จับกดครับยังหลุดครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี่เหมือน29แล้วนะฮะเกือบแค่3นะยกใหม่เข้ามาการจัดการดอกต้องปิดบัญชีแล้วครับขึ้นมาอีกทีนึงกระโดดปิดตัวมาหลังกระแทกครับรีเวิร์สเซนทรอนสแปลชกดไม่อร่อยครับโอ้โหแมตช์นี้นี่คือสมศักดิ์ศรีนะสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นประธานสมาคมครับครับผมไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมคนดูตอนนี้ก็ส่งเสียงเชียร์ทั้งสกุลเองแล้วก็ทางดูโรตัสด้วยเรียกว่าไม่ทำให้เรียกว่าอะไรนักมวยปั้มหญิงนะครับในบ้านเราผิดหวังเลยจะใช่ไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ดีนะฮะระหว่างทั้งนักมวยปั้มชายมวยปั้มหญิงนะสร้างการจับขึ้นมาจะทำอะไรนะคุณเอมี่จับมือกันเรียกว่าเป็นสปิริตนะครับน้ำใจนักกีฬาตอนเริ่มต้นเขาไม่ต้องจับมือด้วยไงพอมันจบมาก็เป็นกำลังใจให้ดูแล้วกันด้วยนะให้เพียงพอก็อันนี้น่าจะเป็นประมาณครั้งที่3ครั้งที่4แล้วค่ะที่ได้ดูกันมวยปั้มสดๆแบบนี้นะคะก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยแล้วแบบมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆเลยบางทีแบบเขาก็จะตกลงมามันเล่นเครื่องล่างบ้างอะไรอย่างนี้รู้สึกใกล้ชิดมากเลยค่ะก็อยากจะให้จัดกิจกรรมมวยปล้ำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็เป็นประจำด้วยอาจจะแบบเดือนละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนจะได้แบบว่ารู้แบบเฮ้ยเดือนนึงทุกวันที่เท่านี้นะเราจะไม่มีมวยปล้ำให้ดูอะไรแบบนี้ค่ะจะได้แบบว่าเผยแพร่ไปได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างอันเนี้ยมันไม่ประจำใช่ไหมอาจจะแบบสองสามเดือนมีทีคนก็เลยแบบบางทีแบบลืมไปหรือไม่รู้ติดตามที่ไหนอยากจะให้เชิญนักมวยปล้ำนานาชาติมาเล่นที่เมืองไทยกันอีกเยอะๆนะคะเวลาดูของต่างชาติแบบทั่วคนไทยอะไรเงี้ยสนุกดีค่ะจะพูดต่อไปครับแมตช์สามเจ้าดร.กอเอิร์ธและไมเคิลนากาซาวะครับเรียกว่านี่เป็นศึกที่เอนเตอร์เทนที่สุดแล้วนะครับต้องรอติดตามชมกันให้ได้เลย